วีวีรภาพข้อลองบอกปลาอ๋อมอัคพันธ์ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันในชาตินี้บันเทิงวันที่24กันยายน2567เที่ยงคืน13นาทีวีวีรภาพข้อลองลาอ๋อมอัคพันธ์ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันชาตินี้อ้วนรังสิตเอ็กซ์ทิตินันแมทธิวดีนสันพิชยดลนิววงศกรร่วมไว้อาลัยวันที่23กันยายนที่ศาลา10วัดธาตุทองเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อาลัยในงานสวดอภิธรรมอ๋อมอัคพันธ์อย่างเนืองแน่นไม่ว่าจะเป็นวีวีรภาพอ้วนรังสิตเอ็กซ์ทิตินันแมทธิวดีนสันพิชยดลและนิววงศกรได้เผยความประทับใจความทรงจำที่มีต่ออ๋อมวีเคาะโรงคุยกับอ๋อมด้วยได้บอกอะไรน้องบ้างวีบอกว่าพี่มาส่งน้องแล้วนะขอให้น้องเดินทางในเส้นทางต่อไปดีใจที่ได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันในชาตินี้เรียกว่าความทรงจำเก่าๆระหว่างเดินมามันก็เข้าหัวตลอดที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขใช้ชีวิตด้วยกันมาเราสนิทกันเหมือนชีวิตวัยรุ่นทั่วไปทำงานเสร็จเลิกกองก็มาจอยกันเจนมันใกล้กันนิสัยก็ถูกจริตกันเสียดายน้องจากไปเร็วไปทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้หมดแล้วเราก็ต้องน้อมรับคิดถึงน้องครับอ้วนสนิทกันตั้งแต่ช่วงที่เขาเริ่มเข้าวงการใหม่ๆเจอกันเกือบทุกวันบ้านใกล้กันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดไม่อยากให้ถึงวันนี้อยากให้เขาอยู่ไปอีกนานๆก่อนหน้านี้เขาทำเพื่อครอบครัวทำงานหนักมาตลอดอยากจะให้เขาอยู่ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองชอบที่ตัวเองอยากทำแต่มันไม่มีโอกาสนั้นแล้วขอให้เขาได้ไปในเส้นทางที่มีความสุขอ๋อมเป็นคนดีของสังคมมากๆคนหนึ่งเป็นลูกที่กตัญญูเวลาใครเดือดร้อนเขาช่วยเหลือตลอดวันนี้เรามาส่งเขาไปเป็นเทพเป็นเทวดาช่วยดูแลพวกเราทุกคนด้วยเอ็กซ์รู้จักน้องตั้งแต่ก่อนน้องเข้าวงการน้องเสมอต้นเสมอปลายมากๆเจอกันวันแรกยังไงก็ยังเหมือนเดิมเขาเป็นเด็กดีไม่ว่าน้องจะไปตื่นอยู่ที่ไหนก็ขอให้น้องได้รับความรู้สึกตรงนี้ที่ทุกคนมาแมทธิวรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องเล่นละครด้วยกันสองเรื่องช่วงที่เล่นกับเขาเป็นช่วงที่เขาพีคมากๆเลยเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในกองเราเห็นถึงความน่ารักของเขาเขาเฟรนลี่กับทุกคนไม่ว่าจะกับทีมงานแฟนๆที่เข้ามาขอถ่ายรูปเขาสบายๆเขาจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปแน่นอนคิดถึงและรักน้องเหมือนเดิมซันผมในฐานะรุ่นน้องก็มาส่งพี่ชายภาพเหตุการณ์เก่าๆที่ใช้ชีวิตทั้งในกองและนอกกองก็กลับมามันยังคิดถึงอยู่แม้แต่วันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไปไหนวันนี้มาส่งพี่ชายเดินทางไกลหลังจากนี้ก็ขอให้พี่ชายพบความสุขความสบายนิวเราทำงานด้วยกันโตมาด้วยกันในช่วงชีวิตหนึ่งของการทำงานมันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆใครได้เคยทำงานกับอ๋อมจะสัมผัสได้ว่าเขาน่ารักหวังดีกับคนอื่นเป็นน้องที่เสมอต้นเสมอปลายเราเริ่มมาด้วยกันโดนดุในกองมาด้วยกันลองผิดลองถูกมาด้วยกันเป็นความทรงจำที่ดีเสียดายเขาอายุยังน้อยมันเร็วเกินไปสำหรับน้องและครอบครัวน้องวันนี้เขาเดินทางไปก่อนเราอาจเป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิงแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเขาเป็นรุ่นพี่ของเราแล้ววันหนึ่งเราก็จะได้เจอเขาอีกครั้งหวังว่าเขาจะเดินทางครั้งนี้อย่างสงบได้อยู่ในที่ที่เขาอยากไป
คณะรัฐมนตรียังไม่ตั้งข้าราชการการเมืองนายกรัฐมนตรีสั่งสแกนยิบคุณสมบัติวันคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่24กันยายน2567 15:22 น.จิรายุเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่ตั้งข้าราชการการเมืองนายกรัฐมนตรีสั่งรัฐมนตรีตรวจยิบสแกนคุณสมบัติวันผลคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่24กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเรื่องสำคัญในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคือการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองที่เป็นเวลา2สัปดาห์แล้วยังไม่มีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการว่าสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรมรวมถึงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ. 2535ระบุคุณสมบัติของข้าราชการการเมืองไว้ทำให้ต้องใช้เวลามากขึ้นในการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยให้ขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน14หน่วยงานเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.เป็นต้นทำให้การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองครั้งนี้ต้องใช้เวลานานขึ้นและในการแต่งตั้งครั้งต่อไปขอให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นข้าราชการการเมืองให้ดีก่อนส่งชื่อมายังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.นายจิรายุกล่าวว่าในที่ประชุมมีรัฐมนตรีหลายคนสอบถามว่าจะต้องทำแบบไหนอย่างไรเพราะในอดีตมีแค่ส่งรายชื่อและเอกสารการศึกษาต่างๆมาให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณากลั่นกรองแต่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงต้นสังกัดนำไปพิจารณาคุณสมบัติอย่างถี่ถ้วนคอนเฟิร์ม BLACKPINK เตรียมคัมแบ็กจัดเวิลด์ทัวร์ปี2025บันเทิงวันที่24กันยายน2567 16:38 น.ตัวแม่มาแน่ YG Entertainment คอนเฟิร์มแล้วประกาศข่าวดีสี่สาว BLACKPINK เตรียมคัมแบ็กพร้อมจัดเวิลด์ทัวร์ปี2025เรียกได้ว่าใครเป็นบลิงค์หรือแฟนคลับสี่สาว BLACKPINK อย่างจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าแทบกรีดร้องกันเลยทีเดียวหลังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ YG Entertainment ต้นสังกัดที่ดูแลงานต้นสังกัดวงของสมาชิก BLACKPINKประกาศว่าในปี2025ทั้ง4สาวจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งพร้อมคัมแบ็กแบบเต็มวงรวมถึงมีแผนที่จะเดินทางไปมอบความสุขให้ชาวบลิงค์ทั่วโลกกับเวิลด์ทัวร์ครั้งใหม่ยิ่งไปกว่านั้นข่าวดีในครั้งนี้ได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆทั่วโลกอย่างมากเพราะวง BLACKPINK ผู้ครองตำแหน่งราชินีแห่ง YouTube กำลังจะกลับมาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้กับวงการเกิร์ลกรุ๊ป K-POP อีกครั้งหลังก่อนหน้านี้วิดีโอทั้งหมด4รายการในช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของพวกเขามียอดดูมากกว่า 1.7 พันล้านครั้งทั้ง DDU ดู DDU ดู 2.2 พันล้านวิว
Kill This Love 2,000 ล้านวิว Bumbaya 1.7 พันล้านครั้งและล่าสุดวิดีโอ Dan Performance How You Like That ก็มียอดชมกว่า 1.7 พันล้านครั้งอย่างไรก็ดีการหวนคืนเวทีอีกครั้งในฐานะ Blackpink จะเป็นอย่างไรชาวบลิงค์ทุกคนก็ต้องอดใจรอติดตามกันต่อไป